เมื่อสัปดาห์ก่อนผู้บริหารสูงสุดของ Toyota ได้ออกมาให้สัมภาษณ์ถึงข้อเสียของรถยนต์ไฟฟ้าที่ใช้แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนที่ค่ารถยนต์ทั่วโลกนำมาใช้สำรองไฟฟ้าว่าจะสร้างผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมหลังจากนั้นก็มีข่าวว่า Toyota เตรียมนำเอาเทคโนโลยีแบตเตอรี่แบบ Solid State ที่ Toyota กำลังพัฒนาอยู่มาใช้กับรถยนต์ไฟฟ้าโดยชูจุดขายว่ามีขนาดเล็กกว่าชาร์จไฟได้เร็วกว่าปลอดภัยกว่าและสามารถจุพลังงานไฟฟ้าได้มากกว่าแบตเตอรี่แบบลิเธียมไอออนเนื่องจากใช้อิเล็กโทรไลต์หรือตัวนำไฟฟ้าที่มีสภาพเป็นของแข็งทำให้ประหยัดพื้นที่มากกว่าอิเล็กโทรไลต์ที่ใช้ในแบตเตอรี่แบบลิเธียมไอออนซึ่งเป็นของเหลวหรือเจลโพลิเมอร์โดย Toyota มีแผนในการเปิดตัวรถยนต์ไฟฟ้าต้นแบบที่ใช้แบตเตอรี่แบบ Solid State ภายในปี2021แต่ล่าสุดมีเรื่องที่น่าเซอร์ไพรส์กว่าเมื่อ Toyota เปิดตัว C Passport รถไฟฟ้าขนาดจิ๋ว2ที่นั่งในประเทศญี่ปุ่นที่ใช้แบตเตอรี่สำรองไฟฟ้าแบบลิเธียมไอออนเทคโนโลยีแบตเตอรี่ที่ Toyota เพิ่งออกมาโจมตีเมื่อสัปดาห์ก่อนหน้านี้เองโดยใช้คำโปรยที่ดูจะย้อนแย้งในข่าวที่แถลงว่าเป็นรถยนต์ไฟฟ้าที่มาพร้อมแบตเตอรี่ที่มีขนาดเล็กมากหรืออัลตร้าคอมแพคและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมToyota จะผลิต C Passport ออกมาจำหน่ายในจำนวนจำกัดโดยเริ่มจำหน่ายแล้วในวันที่25ธันวาคมที่ผ่านมาให้กับลูกค้าองค์กรหน่วยงานของรัฐบาลท้องถิ่นหรือองค์กรใดๆที่กำลังมองหาทางเลือกที่เป็นรถยนต์ไฟฟ้าแบบแบตเตอรี่โดยคาดว่าจะสามารถจำหน่ายให้กับลูกค้าบุคคลธรรมดาได้ภายในปี2022 Toyota จะจำหน่าย C Passport ใน2รุ่นย่อยคือรุ่น G และ Xที่มาพร้อมระบบขับเคลื่อนที่เป็นมอเตอร์ไฟฟ้าแบบแม่เหล็กถาวรรหัส 1RM ให้กำลังสูงสุด 9.2 กิโลวัตต์ชั่วโมงหรือ 12.3 แรงม้าแรงมีสูงสุด56นิวตันเมตรและแบตเตอรี่แบบลิเธียมไอออนขนาด 9.06 กิโลวัตต์ชั่วโมงขับเคลื่อนล้อหลังโดยแล่นได้ไกลสูงสุด150กิโลเมตรต่อชาร์จโดยใช้เวลาในการชาร์จไฟจนเต็มความจุแบตเตอรี่ที่5ชั่วโมงโดยใช้แหล่งจ่ายไฟแบบซิงเกิลเฟสขนาด200โวลต์16แอมแปร์ไปจนถึง16ชั่วโมงจากแหล่งจ่ายไฟขนาด100โวลต์6แอมแปร์ส่วนความเร็วสูงสุดอยู่ที่60กิโลเมตรต่อชั่วโมง Toyota C Passport มีความยาว 2,490 มิลลิเมตรกว้าง 1,290 มิลลิเมตรและสูง 1,550 มิลลิเมตรฐานล้อยาว 1,780 มิลลิเมตรระยะจากพื้นถึงใต้ท้องรถอยู่ที่145มิลลิเมตรน้ำหนักรถอยู่ที่690กิโลกรัมในรุ่น G ส่วนรุ่น X มีน้ำหนัก670กิโลกรัมโดยรุ่น G มีราคาจำหน่ายอยู่ที่ 1,716,000 เยนหรือราว 497,000 บาทส่วนรุ่น X มีราคาจำหน่ายอยู่ที่ 1,650,000 เยนหรือ 479,000 บาทพบกับการเปิดตัวรถใหม่ในไทยและทั่วโลกกดปุ่มติดตามเลยตอนนี้เพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารสำคัญ